ขอบคุณทั้งสองฝั่งกลับเข้ามาสู่ช่วงของความสนุกสนานสาระและบันเทิงนะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญยังเต๋อก็คงจะพูดได้ยังเต๋ออะไรนั้นฟังตัวนี้นิดนึงครับว่าถ้าจะว่าไปแล้วนั่นคลื่นลูกเก่าผ่านไปคลื่นลูกใหม่ก็ย่อมจะซัดคลื่นลูกหน้าอย่างนี้คงจะเป็นสัจธรรมสำหรับทุกแวดวงนะครับแม้แต่แวดวงตลกเองที่เกิดมีดาวขึ้นมาใหม่จะต้องแยกย้ายกันไปตามที่เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเป็นระยะกลุ่มเหล่านี้บ้างก็เรียกกันว่ากลุ่มตลกยังเติกหรือว่ากลุ่มตลกนิวเวฟวันนี้เรามีดาวตลก3คนที่ในขณะนี้ทำงานเป็นอิสระที่ทำงานโดยไม่อยู่ภายใต้ร่มปีกของหัวหน้าคณะเดิมเพราะว่าแต่ละคนนั้นแยกกันออกมาหรือว่าบางคณะนั้นหัวหน้าไม่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นขอเชิญทั้งพบกับ3คนต่อไปนี้ครับยังเติกเต่าเชิญยิ้มมัมจกมกและสุเทพศรีใสครับทำไมต้องแย่งกันด้วยฮะเดี๋ยวโต๊ะเต็มใช่ครับเดี๋ยวโต๊ะเต็มเดี๋ยวโต๊ะเต็มสมัยก่อนแต่เวลาขึ้นรถยางๆกินฟรีฮะครับกินฟรีไม่เสียตังค์ฮะระวังนะแก้บนหรือเปล่าหยิบกินแล้วอ๋อแก้บนใครฮะผมฮะโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายสภาพอย่างนี้ไม่ตายครับผมเป็นไงฮะแต่เราขอเดี๋ยวขออนุญาตทักทำไมล่ะสภาพน่าจะตายแล้วนะสภาพยางฮะแหมเพิ่งรอดมาจากวังตะไคร้กับบุญหนาแล้วอ๋อเนี่ยเหรอครับที่ว่าเห็นแต่คอที่เอาสมิงไปช้อนขึ้นมาเนี่ยแหละคนนะครับคนนะใช่ไหมแมวเป็นไงครับคุณเต่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นตลกผับและตอนนี้ตลกผับครับงานเยอะไหมก็เยอะครับช่วงนี้ก็พอได้ก็เยอะครับกี่เห็นบอกมีที่สองที่ฟังก่อนที่ฟังค่อยๆฟังทีละคำงานเยอะมีวันละ4ที่5ที่4ที่ครับผมฉามที่สาฉามช่องอย่าขัดมากอย่าขัดมุกก็บางทีก็อย่างเมื่อคืนนี้ผมก็เล่น4ที่แล้วก็เล่นจริงๆก็ได้2ที่ทำไมฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจเจตลินอะไรเนี่ยเจเจเจกินเจครับผมอาหารเจแล้วก็ฝนก็ตกบ่อยบางทีมีแขกอยู่ฉามโตแล้วให้ผมเล่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเล่นเกรงใจเขานี่คือคาเฟ่นะนี่คือครับแต่ผับก็เป็นวันสำคัญทีก็จะมีงานแล้วก็จะเชิญทีมเต่าฉันยิ้มไปโชว์อะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นตลกผับไปแล้วครับมัมตัดสินใจแน่แล้วฮะล่าสุดลาออกมาจากบ้านพิเทพแล้วคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกฮะเพราะว่าผมอึดอัดกับเรื่องการเรื่องงานของผมจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันก็คุยกันดีๆได้ข่าวว่าพี่เทพไล่ออกจากคณะไม่ใช่เหรอไม่ได้ไล่หรอกครับผมชกเขาทีนึงอันชาดิกอะไรขนาดนั้นเชียวอะไรซาดิกขนาดนั้นเลยผมบอกว่าผมมีงานมีการครับพี่ครับไปนะไอ้น้องเทพกับพี่เทพก็พูดดีไปเถอะคนละเทพ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 นี่สุเทพสีใสเทพโพงามโพงามผมระแวงไปด้วยเลยบอกว่าเอ้ยไปเลยน้องไปดีก็ไปเลยน้องที่ไม่ว่าพี่เทพก็พูดดีพี่เทพมาหรือเปล่าเนี่ยยังคนละเทพคนละเทพเทพเทียนชัยแล้วเทพเทียนชัยคือว่าไปเลยน้องถ้าไปก็มีการมีงานเยอะก็ไปพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพี่เทพก็พูดดีแล้วก็ยกมือไหว้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเราหรอกน้องเราสบายอยู่แล้วเห็นบอกพี่เทพแกก็อยากจะเลิกทำวงตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอแกก็อยากแกก็บ่นอยู่เพราะว่าช่วงนี้แกอาจจะเป็นแบบรวยแล้วอายุมากแล้วอะแต่จริงๆแล้วผมว่าพี่เทพน่าจะเล่นต่อนะทำไมล่ะเพราะว่าไฟเขายังแรงอยู่ตลอดเวลาเลยพี่เทพเนี่ยผมเล่นเขาชนเล่นเขาทุกวันนี้ไฟไม่ไหม้บ้านไปแล้วไฟแรงไม่ไหม้แม่พูดถึงความคิดพรสวรรค์นะพี่เทพอย่าพูดตลกสิเวลาจะพูดมีสาระกำลังหน้าฉิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าสิวหน้าขวานพี่สุเทพแหละฮะปรากฏว่าพี่จิ๋มก็แต่ละคนนี่คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทำงานเป็นอิสระไม่อยู่ในร่มเงาของพี่ใหญ่ต่อไปคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กตายไปแล้วเสียชีวิตไปทำไมไม่เสียชีวิตตามพี่จิ๋มไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคนเราอะไรมันเป็นสิ่งที่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดธรรมชาติใช่ไหมอย่างคุณจุ๋มจิ๋มเสียไปนี่ผมก็ทำตัวนี้คันขึ้นมาหลายๆคนทำไมเขาถึงให้พี่เทพเป็นหัวหน้าคณะลักษณะผมว่าในใจความรู้สึกหรือว่าอะไรครับครับผมจะเป็นงานเป็นการครับลักษณะแบบว่าในทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าผมเป็นผู้นำหัวหน้าอะไรอย่างนี้ออกหน้าออกกว่าคนอื่นเขาแต่นั้นลักษณะในวงมีทีมงานแล้วเราเท่ากันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าเราหน้าตาหน้าเกรงขามกว่าเกรงขามกว่าหน้าคนอื่นด้วยผมว่าไม่น่าเกรงขามหรอกเพราะหน้าเกรงกลัวมากกว่าไม่ใช่แล้วแค่อย่างนั้นครับคือว่าเอ๊ะคุณอะไรจะซื่อกันขนาดนั้นแปลว่าผมแต่ว่าลักษณะแบบว่าเล่นกับคุณจุ๋มจิ๋มมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยตอนคุณจุ๋มจิ๋มอยู่อะไรเงี้ยจากเขามาเขาเป็นผม
อะไรเงี้ยจะรับหน้าลงไปเรื่อยๆแต่ละคนตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นอิสระนะฮะทำงานโดยที่ไม่มีปัญหาว่ากันไม่มีปัญหาทำไมนะฮะนอนลงเมื่อกี้ยังไม่ตายเมื่อคุณหม่ำนี่โอ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผีชายแหวนเพชรอย่าพูดถึงเพชรดิทำไมระยะนี้ยิ่งระแวงอยู่โอ้ก็ตามล่าอยู่โอ้ยตามอะไรกันหนาเรื่องของผู้ใหญ่เขาเราก็เฝ้าดูเขาขอให้ทุกคนครับไปพูดถึงเขาดีกว่านะอย่าไปพูดถึงเขาพูดแล้วเฉียวเจอเรื่องของทรงผมตอนนี้ผมนั่งดูแล้วแต่ละคนเนี่ยทางโทษนะครับเปิดหมวกนิดหนึ่งได้ไหมเอานิดเดียวนะครับแว๊บนี่ไม่ใช่ครับผมนี่ไว้ชงเก่าของบิลลี่ฮะเอาทรงเก่าบิลลี่ไม่นี่ไม่ใช่คีนูใช่ไหมคีนูแบบนี้แต่บิลลี่เขาไว้เป๋อย่างนี้แล้วนี่ทำไว้เป๋ฮะไว้เป๋ผมแฉกเมื่อไรแฉกหน้าเหมือนแมวมันไม่กล้าไว้ครับผมเหมือนแมวไม่มีฟันตอนนี้เขาหวีผมขึ้นมาแล้วตอนนี้มิวสิกบิลลี่เออเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปบิลลี่เป็นอะไรชุดใหม่ชุดใหม่เจ๊คุยกันเอกลักษณ์เขาเอกลักษณ์เขาอย่างนั้นเอกลักษณ์เอายิ่งพูดถึงเอกลักษณ์ในหม่ำก็มีเอกลักษณ์ใหม่อะไรขึ้นมาที่จริงเนี่ยคนคิดว่าผมเป็นคีนูลิฟหรือว่าคีนูหม่ำอะไรพวกนี้ไปแซวเขามันเรื่อยเลยนะเนี่ยครับผมเคยอ่ําว่าเวรกรรมเห็นกันชาตินี้มันจริงนะยังไงครับชอบไปอ่ําคนนั้นคนนี้มาทรงผมอย่างงั้นอย่างงี้ที่จริงเลยไม่ได้ตั้งใจตัดอะไรหรอกฮะเพราะอะไรลูกสาวเป็นเหามาติดผมครับเขาเรียกชงสกินเฮดใช่ชงอะไรเนี่ยถ้าเหาผมไม่กลัวฮะกลัวอะไรฮะถ้าอย่างงี้เหามาเกาะผมนะทำไมผมเดินผ่านแดดเที่ยวเดียวเหาตายหมดเลยไม่ชงซาใช่ไหมหรือว่ามันก็ลื่นอย่างพิเทพที่คงเปลี่ยนทรงอื่นไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนไปไหนมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วกินข้าวโพดทีไรผมนึกถึงผมพิเทพนี่ทำไมล่ะตัวตรงบนข้าวโพดเปลี่ยนทรงบ้างไม่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนทรงลองเปลี่ยนทรงนิดนึงก็ได้ใช่แล้วย้อยหางเหรียญหน่อยแฉกกลางแฉกกลางเหมือนโอ้ยเหมือนเลยเหมือนอะไรเหมือนลูกแต่แห้วแต่แห้วไหนอะแห้วไหนเอาไปดูอันนี้พอได้ไหมเขาแต่เรื่องเปลี่ยนมองไม่เห็นตัวเองถ้าคนอื่นทำให้ใช่ใช่แต่คุณหม่ำมันทำให้จะใหญ่ใหญ่เลยถ้าอย่างนี้เป็นคล้ายๆเอ็นวิสสมัยก่อนสมัยก่อนเด็กๆครับเด็กๆหนุ่มฮะสมัยก่อนยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงจะเป็นไอ้เป็นหน้าม้าครับผมทรงหน้าม้าเลยยังไม่เหมือนหน้าม้าอะไรก็ไม่เหมือนนะเหมือนหน้าเลยฮะเหมือนหน้าแมวน้ำเลยคล้ายอันนี้หน้าม้าเหรอฮะแล้วก็ต้องหวีขึ้นอันนี้หวีขึ้นแต่คุณทรงของคนละนึงถ้าจะทำจริงมันบิดไปได้หลายอย่างขนาดมีไม่กี่เส้นเนี่ยนะครับคุณพี่เทพก้มหัวลงก้มเต็มนี่เหมือนขนแมวที่อยู่ข้างหลังไปตั้งดุงตรงหลังอันนี้มันอยู่กันเลยมันก็อยู่ที่อยู่แปลกผมหรือว่าไอ้ขนจักรแล้วนะผมเอาหัวมาสาธิตเหรอคะเนี่ยไม่ใช่กำลังพูดถึงทรงผมก็แต่ละคนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอิทธิพลต่อการทำงานพอสมควรใช่ไหมต้องทันยุคทันสมัยทำไมหม่ำถึงไม่ตัดเห็นแซวคนนู้นคนนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจคิดว่าจะเป็นคีนูรีฟให้ได้บ้างกันเนี่ยใช่ไหมผมว่าข้ามเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลผมว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยนะเรื่องของใครของมันถ้าคุณอยากตัดคุณก็ไปตัดสิไปผมก็คิดอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคีนูตัดสิไปตัดสิไปอย่าเลยแต่จริงๆแล้วที่ผมชอยผมชั้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจชอยครับทำไมไม่ตั้งใจชอยครับไม่ผมติดชอบติดสอบสอบอะไรฮะชอบปากคำโอ้โหติดคดีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมักจะมีผลงานนอกเหนือจากการเล่นตลกมามตอนนี้ออกเทปขายได้ดีไหมฮะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะตีกับบริษัทหมดแล้วนะทำไมนะครับเส้นเนี่ยนะมันฟังไม่ชัดนี่ไงไม่ใช่ฮะคือมาตีกาว่าครับพอขายได้ครับพอขายได้ก็ใช้ได้ขายได้ยังวิ่งอยู่บ้างก็นะเทปคุณหม่ำนี่เฉพาะสายอีสานสายเดียวนะทำไมตั้งเป้าไว้5ล้านตลับโอ้โหไม่ถึงโคราชเทปหมดแล้วคนชื่อหมดรถคว่ำที่ลำตะคงจะดุ้งทิ้งเลยพอหมดแล้วนะเห็นจมน้ำหมดเลยรอครับคนขับมันเมายาช้างใหญ่ขม้าไม่เมาให้รู้ไปทีเดียวถ้าทางโต๊ะจะพังจริงๆว่ะพังจริงนะเนี่ยฮะพังจริงป่ะเนี่ยโอ้ถ้าพังไม่ใช่9อี้แล้วเรียบร้อย7อี้ป่ะเนี่ยแล้ว9อี้9อี้เอาขอตัวใหม่เออคุณมาอันนี้เป็นไงตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาเก้าอี้พังแล้วใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ตัวใหม่อันนี้หักเงินไปตามคนนั่งนะครับได้ครับจริงฮะตัวนี้ประมาณ10,000กว่าฮะหมดแล้วเท่าไหร่นะฮะ10,000กว่าไม่เป็นไรโอ้เนี่ยค่าตัว 12,000 กว่าผมมาขันเนี่ยเดี๋ยวลบเยอะอะไรเชิญนั่งเชิญนั่งไม่เป็นไรรายการก็ใหญ่โต๊ะไม่ลงทุนเนาะรู้สึกว่ากินนั่งตรงนู้นนั่งตัวนี้แหละไม่ใช่แท็กซี่มาเบียดกันเองกำลังพูดถึงเรื่องของการเล่นดนตรีครับผมพี่เทพนี่ก็เคยออกเทปครั้งนึงเมื่อดีครับครับฮะชุดอะไรฮะชุดพี่สังสั่งมาฮะพี่สังสั่งมาสั่งมาว่าไงสั่งมาให้คุณไปหาเนี่ย
พี่สังสั่งมาจริงๆหมายความว่ามาเข้าฝันให้ผมมาร้องเพลงเขาก็เลยตั้งชื่อชุดว่าพี่สังสั่งมาเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยเอาอี้มันอยู่อย่างนี้แล้วไม่เอาเอออะไรอ่ะอะไรเนี่ยโอเคยอมวางไม่ได้ไหลวางไม่ได้ไหลดูอย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วคุณนี่แย่มากไม่ให้เกียรติเป็นลูกเจ้าของรายการแล้วเนี่ยลูกเจ้าของรายการเออขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับลูกจ้างลูกจ้างใช่หรือเปล่าต้องนะมันอยู่เก่าดีไม่ต้องกันนะได้ครับผมทำไงก็ได้อย่างเก่าเลยเงินเดือนอ่ะเพิ่มข่าวไม่ขึ้นได้หรอกเล่นกีตาร์ผมอยากจะฟังพอเล่นได้ครับเล่นมีกีตาร์ทั้งตัวไหมฮะผมยืมกีตาร์ทั้งตัวไอ้ผมตีกลองไหมตีกลองได้เหรอได้โอ้ยผมคีย์บอร์ดต้องเยอะเอาโอเคโอ้โหนี่เป็นเรื่องแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรคือขายชั้นนะเอาไปเลยนี่อันนี้ข้ามตีนออกไปเลยดีกว่าเอาไปครับตามแยกออกไปเลยแยกสลายตัวสลายตัวยืนเราตามสลายตัวสลายตัวไม่มีประโยชน์แล้วไปไล่เขาได้ยังไงไปจะเล่นอะไรได้วะเนี่ยจะเล่นอะไรได้ได้ครับความพร้อมเพียงก่อนนะฮะครับผมอะไรอ่ะไหนทีนี้ E flat ให้ E flat เฮ้ย E flat D minor seven sharp turbo หัวฉีดทวีแคมป์โอ้ยไม่ใช่รถครับผมครับผมอะไรเพลงฮะจะไม่พูดแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอ